ั้งที่มีลมพัดขึ้นไปปีนต้นข้าวหัวผมก็ไม่รู้มาทำอะไรหรอกแต่รู้แต่ว่าลมพัดบนหัวผมตึ้งนั่นก็กดผ้าที่มันเป็นฝั่งทางลมแล้วพอกดผ้าเสร็จผมก็เอาล่มสีแดงที่ระเบียงกลางผมทำหน้าที่ดูแลไม่ร่วงกันนะแต่ข้างบนผมไม่เห็นเราก็ทำอะไรไม่ดีได้หลังต้องมองใหม่ท่านรองตรวจเยี่ยมนะครับในเรื่องของระบบฐานข้อมูลนะครับว่าการรายงานการเลือกตั้งด้วยระบบฐานข้อมูลของกรมปกครองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็ขอเชิญท่านไปดูอำเภอที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับจำนวนหนึ่งรายซึ่งเขตอำเภอนั้นนะครับส่วนในพื้นที่9อำเภอนะครับที่อยู่ทางนี้นะครับก็จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้นะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านสำเริงม่วงสังนะครับตรวจเยี่ยมทางด้านระบบฐานข้อมูลตามลำดับต่อไปและขอการเลือกตั้งในวันนี้มีการเลือกตั้งในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นใครแล้วก็เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วจะเป็นบทบาทหน้าที่อะไรบ้างครับเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็สื่อมวลชนทุกประเด็นครับวันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์รู้สึกยินดีนะครับที่วันที่19เดือนมีนาคม2516นะครับประเทศไทยของเรานะครับมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรรวมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราด้วยนะครับต้องเรียนว่าประเทศไทยของเราโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือเกษตรกรรมนะครับฉะนั้นการที่มีสมาชิกสภาเกษตรกรถือว่านะครับเป็นมิตรหมายที่ดีนะครับที่เกษตรกรของเรานะครับจะได้มีผู้แทนในการเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเรานะครับ
วันนี้ทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าประชาชนมีความตื่นตัวนะครับ 90% ได้รับรู้นะครับข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งวันนี้แล้วก็ 80% นะครับคาดว่าจะเป็นการเลือกตั้งนะครับสมาชิกหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรในวันนี้ก็คือผู้ขึ้นบัญชีเป็นทะเบียนเกษตรกรไว้นะครับซึ่งจะมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนนะครับต้องยืนยันว่าไม่มีบัญชีผีหรือว่าใช้สอดคำบานนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจำนวน18อำเภอนั้นมีทั้งหมด9อำเภอที่มีผู้สมัครเพียงท่านเดียวก็ถือว่าเป็นสมาชิกพันธุกรโดยปริยายครับประกอบด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับยางตลาดสมเด็จดอนจานกรมสายนาครูสารสขันและก็คลองชัยนะครับก็จะไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเราตัดยอดตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับส่วนอีก9อำเภอที่เหลือก็จะมีการเลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ครับผมแล้วก็อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรนะครับที่จะต้องเป็นกระบอกเสียงกับพี่น้องเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มวิจัยพัฒนาให้สมาชิกเกษตรกรมีความเข้มแข็งนะครับสานต่อนโยบายนะครับเพื่อให้ส่วนราชการได้การรับรู้แล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับให้มีความเรียกว่ามีรายได้นะครับที่ดีขึ้นนะครับในวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะครับเลข19ถือเป็นเลขมงคลนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีการเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกรนะก็หวังว่านะครับเกษตรกรเกษตรกรของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะมีผู้แทนนะครับเป็นกระบอกเสียงในการที่จะก้าวไปสู่นะครับการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืนในโอกาสต่อไปครับสุดท้ายนี้ขอท่านเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนหน่อยครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาเพิ่ง 9:00 น.เศษนะครับเรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ7ชั่วโมงนะครับคือสิ้นสุดการปิดหีบในเวลาประมาณ 17:00 น.ก็ขอเชิญชวนนะครับเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีเป็นเกษตรกรนะครับได้ออกจากบ้านนะครับไปเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกรนะครับเลือกเบอร์ที่ใช่นะครับเลือกคนที่ชอบเป็นจิตอาสานะครับเป็นตัวแทนของเรานะครับในการที่จะเรียกว่าพัฒนานะครับพัฒนาเกษตรกรให้มีความยั่งยืนในโอกาสต่อไปครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขึ้นไป